สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชา Process Synthesis and Design นะคะโดยดิฉันนางสาวนันทวัฒน์อินยอดรหัสนักศึกษา6012011620031นะคะเนี่ยเป็นทักที่6นะคะเป็นทักที่อาจารย์จะให้เปรียบเทียบจากการบ้านครั้งที่แล้วที่ให้เป็นแลบ1นะคะว่าการคำนวณโดยแฮนด์แคลของเราเนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็รอบนี้จะให้กับคำนวณในโปรแกรม Aspen นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่าค่าตรงกันไหมนะคะตัวข้อแรกเนี่ยข้อแรกเลยบอกว่าต้องการโมลาร์โฟเลตของสายขาออกนะคะโดยขาเข้าผิดแอมโมเนียไนโตรเจนนะคะเป็น100โมล per sec ไนโตรเจนเป็น300โมล per sec นะคะแล้วก็อาร์กอน1โมล per sec นะคะโดยให้ conversion ของไฮโดรเจนมาเป็น 60% นะคะเรามาดูการคำนวณ hand cal ของเราหาตอนแรกเลยหา limiting reactant ว่าเป็นเท่าไหร่เป็นสารใดนะคะโดยสัมประสิทธิ์ของไนโตรเจนบอกว่าเป็นมีเป็น1นะคะจากสมการแล้วก็ของไฮโดรเจน3ของแอมโมเนียเป็น2เนาะโมลาร์โฟเลตก็ให้มาเป็น100นะคะของไนโตรเจนแล้วก็300ของไฮโดรเจนนะคะอัตราส่วนสัมประสิทธิ์ก็เป็น1ต่อ3นะคะระหว่างไนโตรเจนกับไฮโดรเจนอัตราส่วนมวลก็เป็น1ต่อ3เหมือนกันนะคะของไนโตรเจนและไฮโดรเจนดังนั้นเราจะบอกว่าเมื่อ2อย่างนั้นเท่ากันไฟยาก็เลยทำได้พอดีนะคะเราจะรู้ว่าไฮโดรเจนเป็นลิมิติ้งเรียแทนนะคะแล้วก็ไนโตรเจนเป็นเอ็กเซดแล้วก็อาร์กอนเนี่ยเป็นอินเทอริตี้เพราะไม่ทำปฏิกิริยานะคะโดยหาเอ็กแทนออฟรีแอคชั่นก็คือตัวยิกๆเนี่ยได้เท่าไหร่โดยศูนย์เนี่ยเพื่อนอาจจะงงก็กลับไปดูในวิดีโอในทักที่4นะคะก็จะมีการอธิบายอยู่เนาะกลับไปดูกันได้แล้วก็เราเอา2สมการเนี่ยจะมาเท่ากันเราจะได้สูตรออกมาเป็นนี่ค่ะlimiting reactant ของเราก็จะกับลบ x คูณ f in ส่วนด้วย v นะคะแต่ว่านะแล้วเขาบอก x ก็คือ conversion นะคะของไฮโดรเจนมาดังนั้นเราก็มาหาของไฮโดรเจนเพื่อมาextent of reaction นะคะสุดท้ายเราจะได้ลบ x คูณ f in คูณ v นะคะเป็น60ใช่ไหมคะ conversion ก็คือ 0.6 เนาะแล้วก็300ก็คือเราฟีดมอลาร์โฟเลตออกมาเป็นสับเข้ามา300นะคะของไฮโดรเจนแล้วก็ลบ3ก็คือตัวสัมประสิทธิ์นะคะของไฮโดรเจนเป็น3แล้วก็เป็นสารตั้งต้นก็เลยติดลบเนาะไอ้ extent of reaction of reaction ของเราก็เลยได้ออกมาเป็น60โมล per sec เนาะไปมาหาโมลาร์โฟเลตของสายขาออกโดยใช้สูตร f out เท่ากับ f in คูณ v แล้วก็คูณด้วย extent of reaction นะคะดังนั้นไนโตรเจนของเราก็ได้มา40โมล per sec ไฮโดรเจนได้มา120โมล per sec แอมโมเนียได้มา120โมล per sec นะคะแล้วก็อาร์กอนเดี๋ยวเดิมเลย1โมล per sec เทียบกับ Aspen ของเรา Aspen ก็นี่ตรงกันเลยโดยดิฉันคำนวณ Aspen มายังไงเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ฟังนะคะรอแป๊บหนึ่งนี่แรกเลยจากสมการบอกว่ามีตัวอะไรบ้างเราก็มาดูจากสมการของเรานะคะเป็นไนโตรเจนนะแล้วก็มาหาไฟล์หาเลยไนโตรเจน NO2 ปุ๊บ N2 นะคะมาไฟล์ N2 ก่อนเลยแล้วก็แอดต่อไปเป็นตัวของไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนพิมพ์ว่าไฮโดรเจนไปเลยไฟหาไฮโดรเจน H2 ปุ๊บแอดเข้าไปโอเคแล้วตัวสุดท้ายโปรดักต์ของเราก็คือแอมโมเนียนะคะไฟหาเลย
โปรไฟล์ตัวแรกเลยแอดเข้าไปกดต่อไปนะคะกด next แล้วเปลี่ยน method name นะคะเป็น NRTL ปุ๊บต่อไปก็กด next นะคะโอเครอแป๊บหนึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะกด simulation แป๊บหนึ่งผิด simulation อยู่นี่แล้วก็มาวาดนะคะตัวพิเศษของเราReactor เป็นแบบ RSTOIC นะแล้วก็ Material สาขาเข้าแล้วอีกสายนึงเป็นสาขาออกปุ๊บเสร็จแล้วจะกด Next ต่อนะคะเนี่ยบอกว่าเป็น25องศาเซลเซียสเนาะขอพายค่ะ25องศาเซลเซียสแล้วก็ที่1 ATM เปลี่ยนหน่วยปุ๊บเป็น ATM โอเคไนโตรเจนเราฟีดมาเท่าไหร่จากโจทย์ก็คือไนโตรเจนเป็น100เอ้ย100นะคะผิด100ไฮโดรเจนเป็น300นะคะต่อไปกด next เขาไม่ได้บอกมานะคะ total flat เป็นเท่าไหร่นั้นเรากด next ได้เลยเทมเหมือนเดิม25องศาที่1 ATM โอเคกด next กด next เลยนะคะแล้วก็มา new ดูว่าเรียกแตนของเรามีสารใดบ้างเรียกแตนของเราก็มีไนโตรเจนนะคะโคฟิเชียนเป็น1เนาะแต่มันจะเป็นลบเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นเนาะ1ต่อไปไฮโดรเจนเนาะเป็น3ก็คือลบ3ต่อไปเป็นตัว product ของเราก็คือแอมโมเนียนะคะเป็น2 conversion factor ก็เป็น60เนาะเขาให้มาของไฮโดรเจนเป็น60แสดงว่าเป็น 0.60% ก็คือ 0.6 limiting reactant ของเรานะคะก็คือตัวไฮโดรเจนแป๊บนึงนะคะไฮโดรเจน next เลยปุ๊บต่อไปก็มากด next อีกครั้งโอเคต่อไปเราก็กด dissolve ค่ะแป๊บนึงโอเค dissolveนี่สายขาเข้าเนาะอีกสายนึงสายขาออกปุ๊บเราก็จะได้ข้าออกมาดังนี้เลยอ่ะมาถึงข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าเบนซีนและโพพิลีนนะคะมันอยู่ในอุณหภูมิ25องศาและก็1 ATM เนาะโดยให้เบนซีนไอแมทโฟเลตของเบนซีนมา 1,000 กิโลกรัมเปอร์ออนซ์แล้วก็ของโพรพิลีนมา 180กิโลกรัมเปอร์ออนซ์นะคะแอสซูมว่าลิมิตเนี่ยแต่เนี่ยเป็น 45% เนาะแล้วก็ให้หาโมลาร์โฟเลตของสายขาออก
สมการนี้เลยนะเรามาคำนวณกันโดยหา limiting reactant ก่อนโดยโจทย์เนี่ยให้มาเป็น mass flow rate นะคะเราต้องการ mole flow rate เราก็ต้องเอา mass flow rate หารด้วย mole molecule หรือ mw นะคะโดย mass flow rate ของเราคือ 1,000 เนาะของเบนซีนเนี่ยดังนั้น 1,000 หารด้วย78ก็ได้ 12.8 กิโลกรัมเปอร์อาวนะคะ mole flow rate ของเราแล้วก็propylene เนี่ยฟินมา180กิโลกรัมเปอร์อาวเนาะหารด้วยโมลโมเลกุล42ก็จะได้เท่ากับ 4.3 กิโลกรัมเปอร์อาวค่ะก็จะเห็นว่าโพรพิลีน1โมลเนี่ยทำปฏิกิริยาพอดีกับเบนซีน1โมลเนาะถ้าดังนั้นถ้าโพรพิลีน 4.3 โมลเนี่ยไอ้กิโลกรัมเปอร์อาวเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาพอดีโดยเทียบบัญญัติระยางกับเบนซีนนะคะก็คือ4.3 กิโลกรัมเปอร์อาวดังนั้นเราจะเห็นว่าเบนซีนเนี่ยมันเหลือมันก็เลยเป็นสารเอ็กเซดเนาะแสดงว่าไอ้โพรพิลีนก็เลยเป็นลิมิตติ้งเรียแตนอ่ะต่อไปเราก็มาหาเอ็กแตนออฟรีแอคชั่นเนาะจากสูตรในนี้เลยลบ x คูณ f in คูณด้วย v แล้วก็เอ็กแตนออฟรีแอคชั่นเขาโจทย์ให้มาบอกว่าของลิมิตติ้งเรียแตนเนี่ยคอนเวอร์ชั่นเป็น 0.45 ดังนั้นเราก็รู้ว่า 0.45 เนี่ยเป็นของโพพิลีนเนาะพอเราหามาละเราก็จะได้ออกมาเป็น extent of diffusion ของโพพิลีนเป็น81กิโลกรัมเปอร์อาวนะคะต่อไปเราก็มาหา mass flow rate ไอ้ขออภัยค่ะเรามาหา molar flow rate นะคะของสายขาออกโดยใช้สูตร f out เท่ากับ f in บวก v คูณ extent of diffusion เนาะเราก็จะได้ว่าของเบนซีนเนี่ยเป็น919กิโลกรัมเปอร์อาวของโพพิลีนเนี่ยเป็น99กิโลกรัมเปอร์อาวแล้วก็ของไอโซโพพิลีนเนี่ยเป็น81กิโลกรัมเปอร์อาวนะคะโดยโจทย์เนี่ยต้องการหาเป็นโมลาร์โฟเลตนะคะไม่ใช่แมสโฟเลตดังนั้นเราก็เลยต้องเอาไอเอฟเอาของแต่ละตัวเนี่ยมาหารด้วยมวลโมเลกุลของมันนะคะอันนี้ก็เลยเอาเป็น919หารด้วย78ก็ได้ 11.78 กิโลมวลเปอร์อาวนะคะของโพพิลีนก็เป็น 2.36 กิโลโมลเปอร์อาวแล้วก็ของไอโซโพพิลีนเนี่ยเป็น 0.65 กิโลกรัมเปอร์อาวค่ะเรามาดูที่แอสเพนที่คำนวณออกมาได้นะคะว่าตรงกันไหมกับที่เราแฮนด์แคลมาก็คือให้ได้เบนซีนมาเป็น919เนาะกิโลกรัมเปอร์อาวอันนี้ก็919กิโลกรัมเปอร์อาวเหมือนกันแสดงอ่ะตรงถูกโพพิลีนเป็น99อ่ะเท่ากันไอโซโพพิลีนเป็น81โอเคแสดงว่าการคำนวณของในแอสเพนกับแฮนด์แคลมาเนี่ยเท่ากันนะคะโดยข้อเนี้ยก็ทำในแอสเพนเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะคะก็คือถ้าสงสัยก็เพื่อนๆลองไปหาทำกันดูนะคะแล้วดูว่าได้ออกมาตรงกันไหมเนาะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะบอกว่าลิมิตติ้งเรแอคแทนต์เนี่ยคอนเวอร์ชันเนี่ยเป็น 0.6 โดยสารตั้งต้นมีแอมโมเนียแล้วก็ไฮโดรเจนเนาะแล้วบอกว่าเป็น equimolar proportion นะคะก็คือบอกว่าเป็นมีอัตราส่วนเท่ากันนะและบอกว่าอินเลทโฟเลตมา100กิโลโมลเปอร์อาวดังนั้นอีสารตั้งต้นเนี่ยมันบอกว่าเป็นอัตราส่วนเท่ากันแสดงว่าฟีดมา100เข้ากันอย่างเท่ากันก็คืออย่างละครึ่งเนาะก็คืออย่างละ50แอมโมเนียมี50กิโลโมลเปอร์อาวก็แล้วก็ฟีดออกซิเจนมา50กิโลโมลเปอร์อาวเหมือนกันอ่ะแล้วบอกว่าเทมและเพรสเชอร์ที่โอเปอเรชั่นเนี่ยโอเปอเรตติ้งเนี่ยเป็น25องศาเซลเซียสที่1 ATM เนาะแล้วเขาต้องการให้เราหาว่าโมลาร์โฟเลตสายขาออกเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยบอกว่าสารเนี่ยเป็นสารไอเดียบาติกด้วยเรามาดูการคำนวณกันข้อนี้ limiting reactant หาได้จากอันนี้นะคะโดยขั้นตอนแรกโมลาร์โฟเลตของแอมโมเนียเนี่ยเป็น50กิโลโมลเปอร์อาวที่โมลโมเลกุล4เนาะแล้วก็ของออกซิเจนเนี่ยโมลโมเลกุล5โมลโมเลกุล5เนี่ยโมลาร์โฟเลตเป็น50กิโลโมลเปอร์อาวเหมือนกันเราต้องการหาที่เท่ากับไอที่เมื่อทำปฏิกิริยาพอดีนะคะแอมโมเนียเนี่ยทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน5โมลนะคะโดยแอมโมเนียเป็น4โมลดังนั้นถ้าแอมโมเนียโมลเดียวเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยา
กับออกซิเจนที่ 62.5 กิโลมอลเปอร์อาวกิโลมอลเปอร์อาวนะคะโดยการเทียบบรรยัติแต่ยางมาเนาะเราจะเห็นได้ว่าดังนั้นเนี่ยออกซิเจนอะทำยาหมดก่อนแอมโมเนียดังนั้นออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณก็เลยเป็น limiting reactant นะคะไอแอมโมเนียก็เลยไปแอ็กเซดเนาะเรามาหา extent of reaction กันโดยใช้สูตรเหมือนเดิมเลยลบ x คูณ f in คูณด้วย v แล้วก็ extent of reaction นะคะโจทย์ให้มาว่าไอตัว x หรือ conversion นะคะของ limiting เป็น 0.6 ก็คือเป็นของไอตัวออกซิเจนเนาะเราก็หา extent of reaction ได้มาจากตัวออกซิเจนก็คือได้6กิโลมอลต่ออาวนะคะต่อไปเรามาหามูลาโฟเลตของสาขาออกกันใช้สูตร f out เท่ากับ f in บวก v คูณด้วย extent of reaction เนาะแอมโมเนียก็คือคำนวณมาขออภัยค่ะได้ออกมาเป็น26กิโลมอลต่ออาวออกซิเจนเป็น20กิโลมอลต่ออาวไนโตรเจนออกในไตรเป็น24กิโลมอลต่ออาวนะคะแล้วก็น้ำ36กิโลมอลต่ออาวอ่ะมาเทียบกับแอร์เพนกันว่าตรงกันไหมอ่ะแอมโมเนีย26อันนี้ก็26ออกซิเจน20อ่ะ20ในไตรเป็น24โอเคเหมือนกันแสดงว่าน่าจะถูกอยู่นะคะอ่ะต่อไปข้อนี้เขาบอกว่าconversion reactor ที่350องศาเซลเซียส30 atm เนี่ยโมลาร์โฟเลตนะคะเป็น 7,600 กิโลโมลเปอร์อาวโดยเราฟีดแต่ละสารมาเนี่ยโดยของคาร์บอนมอนนะเป็น 0.098 ของน้ำเป็น 0.307 ของคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0.04 นะคะขออภัยแล้วก็ของไฮโดรเจนเป็น 0.305 และที่มีเทนเป็น 0.25 ก็คืออะไรอันเนี้ยหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของสารแต่ละสารในทั้งหมด 7,600 เนาะแล้วเขาแอสซูมนะคะว่าไอมีเทนกับคาร์บอนมอนเนี่ยมี conversion เป็น 100% เนาะแล้วก็ต้องการหาว่าโมลาร์โฟเลตของสายขาออกเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเนี่ยสมการเนี่ยให้มา2สมการนะคะการคำนวณของเราอ่ะมาดูกันเราหา limiting reactant ของแต่ละสมการก่อนเนาะโดยสมการแรก limiting reactant หายไงเขาให้ mass flow rate มา massmass flow rate นะคะบอกว่ามีเทนเนี่ย 0.25 ใน 7,600 ดังนั้นคำนวณออกมาก็ได้เป็น 1,900 กิโลมอลเปอร์อาวเนาะแล้วก็น้ำเนี่ยมี 0.307 ใน 7,600 ก็เลยได้มาเป็น 2,333.2 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะดังนั้นเราเห็นว่ามีเทนเนี่ยมันน้อยกว่ามันก็หมดก่อนเนาะใน1:1ในอัตราส่วน1:1เนาะแสดงว่ามีเทนเป็น limiting reactant แล้วก็น้ำเป็น excess นะคะแล้วก็สมการที่2เนาะสมการที่2เหมือนกันเลยคาร์บอนมอนออกไซด์มี 0.098 ใน 7,600 แสดงว่ามีอยู่ 744.8 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะแล้วก็น้ำเหมือนกันเลยจากคำนวณนั้นแรกก็ได้เป็น 2,333.2 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะเราจะเห็นว่าคาร์บอนมอนเนี่ยมันน้อยกว่าน้ำแสดงว่ามันน่าจะหมดก่อนมันก็เลยเป็นสาร limiting reactant ค่ะเรามาหา extent of reaction การจากสูตรเหมือนเดิมเลยลบ x คูณ f in เท่ากับ v คูณด้วย extent of reaction เขาบอกมาจากโจทย์เมื่อกี้ที่บอกไปว่า conversion ของไอตัวมีเทนอะเป็น100ใช่ไหมคะก็คือ1เนาะเราก็หาออกมาได้ไอจากสูตรเราก็เลยหาไอ้ extent of reaction นะคะจากตัวมีเทนได้ออกมาเป็น 1,900 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะแล้วก็อีกตัวนึงตัวคาร์บอนมอนนะคะคาร์บอนมอนก็บอกมาว่าเป็น100 conversion เหมือนกันดังนั้นเราก็ได้ limiting ได้ขออภัยค่ะ extent of reaction ของสมการนึงเป็น 744.8 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะต่อไปเรามาหาโมลาร์โฟเลตของสาขาออกกันโดยสูตร f out เท่ากับ f in บวกด้วย v คูณด้วย
extent of reaction นะคะมีเทนเนี่ยมันใช้จนหมดเลยมันไม่มีก็จากสูตรก็ดูออกเลยนะคะว่ามีเทนเนี่ยไม่มีเป็น product ก็คือไม่มีสาขาออกก็เลยเป็นศูนย์เนาะน้ำก็คือ F in มา 2,333 ลบด้วย 1,900 คืออะไรก็คือไอ้ extent of reaction ของสมการที่1นะคะเพราะน้ำอยู่ใน2สมการเราก็เลยต้องคิดทั้ง2แล้วน้ำเนี่ยเป็นสารตั้งต้นมันก็เลยเอามาลบกันดังนั้นได้น้ำออกมาเป็นลบ 311.6 กิโลโมล per hour เนาะไฮโดรเจนอะไฮโดรเจนฟีดเข้ามาเป็น 2,318 หาจากไหนหาจากเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนที่โจทย์ให้มานะคะอันนี้ไฮโดรเจนบอกว่าเป็น 0.35 เนาะแล้วใน 7,600 ดังนั้นคูณกันก็ได้ 2,318 เนาะแล้วก็บวกด้วยนี่ 1,900 คูณ3คืออะไรก็คือหน้าของไฮโดรเจนที่เป็นโปรดักต์เนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็น3เนาะก็เลยต้องเอาสัมประสิทธิ์คูณด้วย extent of reaction จากสูตรเลยอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไฮโดรเจนมีสัมประสิทธิ์เป็น1เนาะแล้วก็ extent of reaction เป็น 744.8 ดังนั้นได้ไฮโดรเจนFR ออกมาเป็น 8,762.8 กิโลโมล per hour นะคะคาร์บอนคิดเหมือนกันเลยก็ได้ออกมาเป็น 1,048.8 กิโลโมล per hour คาร์บอนมอนน็อกไซด์ก็ได้เป็น 1,900 กิโลโมล per hour นะคะข้อนี้อ่ะฉันคิดคำนวณจากแอสเพนกับไอแฮนเคลเนี่ยไม่ตรงกันนะคะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าผิดที่ตรงไหนหรือยังไงก็เดี๋ยวจะไปฟังที่อาจารย์เฉลยอีกครั้งนึงนะคะว่าจะได้รู้แต่ว่าแอสเพนของฉันเนี่ยข้อนี้มันแปลกแตกต่างจากข้ออื่นที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็เลยจะแสดงให้ดูนะคะเพราะว่ามันมี2สมการเนาะเดี๋ยวเราจะอธิบายแป๊บนึงนี่เลยโดยสารของเราตัวแรกเป็นมีเทนเนาะแล้วก็แอดมีเทนเข้าไปปุ๊บโทษต่อไปเป็นน้ำ water ไฟไปเลยนะคะ water แล้วก็ไฟหา water เลื่อนลงมาข้างล่าง H2O ปุ๊บต่อไปอีกสมการหนึ่งเอ้ยขออภัยค่ะไอเป็นโปรดักต์นะคะก็เป็นไฮโดรเจนเนาะก็อีกตัวหนึ่งเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะ CO2ต่อไปอีกตัวหนึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ CO2 ปุ๊บแล้วก็หาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโอเคได้มาละต่อไปแล้วก็กด next แล้วก็มาเปลี่ยนเมธอดของ name เป็น NRTL ปุ๊บแล้วกด next ต่อไปค่ะโอเคต่อไปแล้วก็มาหา simulation มาทำ simulation กันนะเรียกเตอร์ของเราเป็น RSTOIC ปุ๊บ material ขาเข้าขาแรกเป็นขาเข้าขาสองเป็นขาออกโอเคแล้วก็กด next เลย temp ขาเข้าตอนแรกก็เป็น25เนาะอุณหภูมิปกติก็ที่1 ATM มีเทนวอลุ่มเป็นเท่าไหร่ก็คือตามเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มาก็คือของมีเทนเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยก็คือคำนวณออกมาจาก 7,600 คูณด้วยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เป็นคำนวณมาละอันนี้ต้องเป็น 2,333.2 นะคะของวอเทอร์
ของไฮโดรเจนเป็น2318เนาะไปคำนวณมาของคาร์บอนบอนก็เป็น 744.8 แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็น304เนาะเราก็จะได้ total นะคะเห็นไหม total ของเราก็จะเป็น 7,600 ขึ้นมาปุ๊บแต่เราก็แต่โจทย์ก็ให้มานะคะว่า total forage น่ะเป็น 7,600 นั้นแล้วก็ใส่ไว้ใส่ไว้ปุ๊บไปมากด next กันแล้วเขาบอกว่าที่ reactor นะคะอุณหภูมิเป็น350องศาเซลเซียสแล้วก็ pressure เป็น30 atm เปลี่ยนหน่วยปุ๊บแล้วก็ไปกด next เลย new สารของสายแรกของสมการแรกนะคะมีเทนของเรียกแตนนะคะมีโคเอฟฟิเชนต์เป็นลบ1ของวอเตอร์มีโคเอฟฟิเชนต์เป็นลบ1เหมือนกันแล้วก็โปรดักต์นะคะเป็นไฮโดรเจนโคเอฟฟิเชนต์เป็น3แล้วก็ของไฮโดรเจนขออภัยค่ะคาร์บอนโคเอฟฟิเชนต์นะคะเป็น1แล้วก็ fractionconversion ก็100ที่เขาให้มาก็คือ1นะคะแล้วก็ limiting reactant ของข้อนี้ก็เป็นมีเทนนะคะอ่ะต่อไปก็กด next และอีกสมการหนึ่งนะคะก็กด new เลยตั้งต้นก็เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เป็น coefficient เป็นลบ1ไฮโดรไอวอเตอร์นะคะลบ1เหมือนกันแล้วก็product ของเรานะคะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์โคเอฟฟิเชนต์เป็น1นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไฮโดรเจนโคเอฟฟิเชนต์ก็เป็น1เหมือนกันคอนเวอร์ชัน1นะคะแล้วก็ลิมิตติ้งแอนแตนข้อนี้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ปุ๊บเสร็จแล้วก็กด next อ่ะโอเคจะได้ออกมาต่อไปเราก็กด result เลยอีกสายนึงก็2ปุ๊บเราก็จะได้ออกมาตามนี้เลยนะคะส่วนในข้อที่19 20 21นะคะดิฉันก็ยังแฮนด์แคลยังไม่เป็นค่ะอาจารย์แล้วก็แอสเพนก็ยังไม่เข้าใจในตัวโจทย์นะคะก็เดี๋ยวเมื่ออาจารย์เฉลยการบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทำความเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบนำขอจบวิดีโอไว้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมโดนจบนะคะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ